ดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลนภาชัยนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับกีตาร์ในแบรนด์ของกัสต้านะครับตัวนี้ก็จากทางร้านมิวสิกอาร์มส่งมาเทสกันสำหรับกัสต้าตัวนี้ที่ผมถือตัวนี้เป็นรุ่นกัสต้า GST01 ห้ามซิงซิงนะครับก็เป็นทรงสแตทแล้วกันเป็นสแตทสแตทสวัสดีตัวนี้ที่เอามาถือตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มันเป็นสีซันเบิร์ดนะครับแล้วก็พิกัดเป็นมุกด้วยสำหรับกัสต้าตัวนี้ก็ผมชอบอย่างนึงเลยคืองานเฟดนี่ค่อนข้างเก็บงานดีนะครับค่อนข้างเป็นนิ่งเรียบเนียนเลยทีเดียวเล่นแล้วรู้สึกไม่สะดุดมือคออยากกำลังดีนะครับสำหรับตัวนี้สเปคยังไงเดี๋ยวเราดูกันหน่อยสำหรับบอดี้ตัวนี้จะเป็นไม้เบสบูทคอเป็นเมเปิลแปะด้วยซิงเกิลบอสโรดบูทนะครับก็ซิงเกิลคอย2ตัวแล้วก็ฮัมบักกิ้ง1ตัวของคอสต้าเองนะครับแล้วก็1วอลลุ่ม2โทนสเปคเตอร์จะเป็น5ทางหย่อมแล้วจะเป็นวินเทจธรรมดานะครับ22เฟตนะครับลูกบิดจะเป็นดีแคสนะครับซึ่งงานต่างๆโดยรวมนี่ผมก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวสำหรับผู้เริ่มต้นผมว่าคุ้มค่าดีสำหรับโทนตัวแรกเนี่ยครับจะคอนโทรลสำหรับปิกอัพซิงเกิลคอยตัวบนนะครับสำหรับโทนตัวที่2ก็จะคอนโทรลปิกอัพตัวกลางตัวนี้เหมือนจะต่อเป็นทรูไปเลยคือเป็นวอลลุ่มอย่างเดียวไม่มีผ่านโทนนะครับก็คือสองก็โทนได้2ตัวนี้ครับสำหรับระบบนี้นะครับผมลองเสียงคลีนดูก่อนเลยสำหรับสแตทนี่ผมชอบเสียงตัวฮัมเบอร์กิ้งตัวบนก่อนผมลองตัวไอ้ซิงเกิลคอยตัวบนนะฟิลสแตทเพาะๆเลยแหละเด้งๆมาเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังคราวนี้ลองปิกอัพตัวล่างดูนะครับซาวก็จะเป็นซาวสไตล์แฮมเบอร์กิ้งนะครับความไบจะน้อยลงมีไดปลายๆนิดนึงด้วยซ้ำพุทค่อนข้างจะมากกว่าซิงเกิลคอยเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องปรับบาลานซ์นิดนึงแต่ซาวค่อนข้างจะคมนะโอเคปิกอัพตัวกลางเพราะคราวนี้แก๊กผสมที่ค่อนข้างชอบเสียงคลีนโดยรวมว่าโอเคนะเสียงเพราะเลยทีเดียวลองฟังเสียงไลฟ์กันดูจะเป็นยังไงThank you.
หรับเสียงไดร์ตัวนี้นะครับก็เป็นซาวด์คาแรคเตอร์ที่มีความเป็นสแตทค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเสียงตัวซิงเกิลคอร์ตัวนี้มีความเป็นทะแวงทะแวงด้วยในเวลาเล่นหรือปั่นโน้ตอะไรต่างๆนี่ฟังทะแวงออกนะครับจริงๆมันเสียงโน้ตหัวโน้ตมันค่อนข้างเยอะแต่ตัวล่างนี่ผมว่าโอเคเลยโดยรวมแล้วเป็นกีตาร์ที่ใช้ได้นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับกัสต้า GST01 ทำซิงตัวนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับยังไงก็อยากให้ไปลองด้วยตัวคุณเองที่ร้านมิวสิกอาร์มนะครับ